สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีหนังเกาหลีมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่ารวมกันเราต้องฉกจะเป็นยังไงเมื่อตัวเพศของหนังเรื่องนี้นั้นเป็นวิศวกรที่ฉลาดที่สุดในเกาหลีใต้พระเอกตั้งใจเรียนจบมาเพื่อล้างแค้นพวกมาเฟียบอกเลยว่าพระเอกเรื่องนี้ฉลาดเอามากๆครับก็คิดดูเอาสิครับเอาภาพปลอมราคาถูกไปหลอกขายพวกมาเฟียได้เงินกลับมาเป็นพันๆล้านแถมยังวางแผนได้แบบไม่คาดคิดอีกด้วยใครที่ชอบแนวต่อสู้แนวพระเอกวางแผนฉลาดๆบอกเลยว่าเรื่องนี้โคตรพีคเลยนะครับตัวหนังนั้นค่อยๆเล่าการวางแผนดำเนินการเรื่องและความพีคมันอยู่ท้ายเรื่องทั้งหมดเลยนะครับจนทุกคนนั้นต้องอุทานออกมาว่าพระเอกเรื่องนี้มันฉลาดจริงๆเรื่องราวจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมาในบ้านนอกแห่งเกาหลีแห่งหนึ่งนี่คือพ่อของพระเอกครับเขาเป็นคนแก่ที่ไปเจอสะสมบัติพ่อนะให้พระเอกในวัยเด็กนั้นคานเข้าไปในหลุมเอาสมบัติออกมาจากใต้ดินออกมามันคือแจกันโบราณที่มีมูลค่าแพงเอามากๆจู่ๆนั้นก็มีมาเฟียคนหนึ่งบังคับให้พระเอกนั้นส่งแจกันมามันขู่ว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวมึงอยากขัดขืนด้วยความที่เพกนั้นกลัวจึงส่งแจกันให้กับมันไปมาเฟียนั้นโยนช็อกโกพายขนมช็อกโกแลตให้กับเพกกิน1ชิ้นและมันก็เก็บพ่อพระเอกนั้นจนเฝ้ารากมะม่วงโคตรเจ็บใจเลยครับชีวิตพ่อกับพระเอกนั้นแลกเพียงแค่ช็อกโกพาย1ชิ้น19ปีต่อมาพระเอกได้เรียนวิศวะเก่งและฉลาดที่สุดในรุ่นเขาได้ฉายานามมาว่าสามารถงัดแงะขุดเจาะทุกอย่างได้บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่พระเอกนั้นไม่สามารถขโมยมาไม่ได้เพราะเขานั้นเป็นคนฉลาดเป็นคนจอมวางแผนมีพวกนักเลงนั้นตอนนี้อยากจะได้ตัวพระเอกนั้นไปร่วมงานแต่พระเอกไม่เคยสนใจใครไม่อยากร่วมงานกับใครทั้งนั้นเขาต่อยนักเลงพวกนั้นและบอกให้มันรู้เอาไว้ว่าคนฉลาดที่แท้จริงต้องไม่ใช้กำลังใช้แค่สมองเท่านั้นก็เอาชนะทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้แล้วแต่พระเอกนั้นมักจะโดนตำรวจที่บ้านนอกเล่นงานอยู่เป็นประจำเพราะมันกล่าวหาพระเอกนั้นขโมยพระพุทธรูปไปมันคิดว่าพระเอกนั้นจะเอาพระของหมู่บ้านนั้นไปขายพระหายไปจริงๆครับเป็นพระที่มีมูลค่าเป็นพันๆล้านพระเอกจึงวางแผนไปตามหาสมบัติเหล่านั้นจะไปเอาพระคืนกลับคืนมาสู่หมู่บ้านนอกครับดูไปดูมาปะโถเอ้ยนึกว่าหนังเรื่องโอมบากประเทศไทยตามหาพระความมันกำลังเริ่มต้นขึ้นความฉลาดความแสบกำลังแสดงให้เราเห็นกันครับพระเอกมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงกรุงโซทันทีรายได้ข้อมูลมาว่ามีวัดแห่งหนึ่งครับมีพระเหมือนหมู่บ้านที่พระเอกนั้นอยู่เลยนะเล่าพระสงฆ์ตอนนี้ก็เดินมาดูกันว่าใครกันนะกวาดวัดตอนกลางคืนชงเชงชงเชงแน่นอนว่าพระเอกหันมาจ๊ะเอผมเองครับนะโมตัสสะสวัสดีครับพระอย่างจี้ไปเลยครับพระเอกปลอมตัวมาเป็นพระทำวัดตอนกลางคืนอย่างปั่นพระสงฆ์ก็เชื่อเสือเกินและชื่นชมว่าพระเอกโอ้โหแม่งโคตรขยันเลยเว้ยพระเอกบอกโอ้โหนมัสการนมัสเตย์กูดไนท์ฝันดีนะครับบอกเลยไอ้นี่มันแสบครับวางแผนเอาไว้ทั้งหมดกินช็อกโกแลต1คำถอดหมวกออกมาอ้าวพระอะไรหัวไม่โล้นทุกครั้งที่พระเอกขโมยของนั้นเขาจะทิ้งเปลือกขนมช็อกโกพายเอาไว้1ชิ้นเพื่อให้ตำรวจรู้เอาไว้ว่าพระเอกน่ะของจริงกูน่ะของแท้พระราคาพันล้านอยู่บนชั้น9แท้ๆมันขึ้นไปเอายังไงวะนั่นโจรคนนี้มันต้องเก่งและฉลาดเอามากๆข่าวออกกำลังออกไปโคตรดังกันเลยนะครับพระพันล้านหายไปได้ยังไงกันมันคือฝีมือเด็กบ้านนอกที่เรียนจบวิศวกรบอกเลยว่าเท่านี้มันยังไม่เพียงพอครับเพราะในประเทศเกาหลีจะมีพวกคนรวยนั้นสนใจสมบัติโบราณในคดีคนรวยพร้อมจ่ายเงินให้ไม่อั้นถ้าสมบัติชิ้นนั้นมันมีค่าคนมีสตางค์นะครับจะทำอะไรก็ดูดีไปหมดพระเอกเดินมาหาพวกคนรวยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับพระเอกรู้ว่าแจกันตรงหน้ามันเป็นของปลอมเพิ่งจะพ่นสีเสร็จเมื่อวานเมื่อเช้าวันนี้จะเอามาลอกขายแล้ว200ล้านทำเมื่อวานบอกตำนานไว้ก่อนพระเอกปาแจกันทิ้งแล้วบอกว่านี่ดีกว่าพระที่พระเอกนั้นเอามาขายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านเกตชัยโยเขาหากันให้ฟักเลยนะคอมบอกไว้พระเอกบอกว่าตัวเขานั้นจะเอาพระองค์นี้ไปล้างแค้นพวกมาเฟียเพราะในความเป็นจริงมันเป็นพระที่ราคาร้อยครึ่งร้อยเท่านั้นพระเอกไปซื้อพระปลอมมาสลับของจริงเอาไว้แล้วส่วนพระเอกน่ะจะเก็บของจริงเอาไว้พระเอกจะทำให้พวกมาเฟียจ่ายเงินพันล้านมาแบบง่ายๆนี่คือไอ้เจ้าพ่อมันเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียครับมันรวยมากๆมันชอบสะสมของเก่าโบราณพระเครื่อง
มันให้นางเอกที่เป็นเลขาของมันไปตามหาซื้อพระมาจากพระเอกมันจ่ายให้ไม่อั้นพันล้านมันก็ยอมจ่ายให้นะครับพระเอกมันโคตรฉลาดเลยครับเอาพระใส่ถุงก๊อบแก๊บมาเดินกุ๊บกั๊บเดินหิ้วไปเดินมาหิ้วมาหิ้วไปรอให้เหยื่อนั้นติดกลับคนนักเลงนะมันก็เข้ามาถามว่าเฮ้ยมีของดีหรอวะเอาพระมาดูหน่อยสิได้ข่าวว่ามึงมีของดีกี่บาทว่ามาเลยไอ้หนูเดี๋ยวพี่พร้อมโอนพระเอกก็บอกว่าพี่ๆครับอยากจะเช่าพระผมงั้นหรอพี่ก็เตรียมเงินมาสักพันล้านก็แล้วกันนี่นะมันเกตชัยโยเลยนะเก็บอาวุธพี่ก่อนนะครับเรามาคุยกันดีๆดีกว่านี่คือมาเฟียเป็นมือขวาของไอ้เจ้าพ่อมันถามพระเอกว่าพระของมึงราคาเท่าไหร่ให้ไอ้หนูพระเอกก็บอกว่าเอ๊ะเท่าไหร่ดีนะมันแพงนะสิพี่สักพันล้านดีไหมราคาย่อมเยาชแวบนี่ไงเกตชัยโยพี่ดูสิครับโอ้โหใส่ปิ้งพระที่ทุกคนนั้นกำลังตามหาณเวลานี้ใครๆก็อยากได้ครับใครๆก็อยากเอาไปเสริมบารมีติดบ้านไอ้มาเฟียบอกโอ้โหไอ้เด็กนี่มันพูดพุทธคุณพระได้ดีมึงวางพระลงแล้วมึงกลับบ้านไปซะไม่งั้นลูกน้องของกูเล่นงานมึงตรงนี้แน่ๆพระเอกเลือกที่จะสู้แล้ววิ่งหนีออกไปวิ่งไปชนคนจนล้มเขาตั้งใจลอยพวกมาเฟียตามออกมาด้านนอกมันเป็นแผนที่พระเอกนั้นวางเอาไว้แบบโคตรฉลาดครับผมยอมรับครับพี่เอาพระผมไปเลยผมให้พี่ฟรีๆไปเลยครับมาเฟียกระโดดต่อยพระเอกจนล้มโชคดีที่มีตำรวจเดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นให้ทิศตำรวจกำลังสงสัยว่าพวกมาเฟียทำไมถึงต่อยพระเอกไอ้มาเฟียบอกว่าจ่าครับไอเด็กคนนี้ขโมยพระเป็นพันล้านเลยครับดูสิครับจ่าดูสิครับมันเอาพาเครื่องเกชโยชื่อดังนำมาใส่ถุงก๊อบแก๊ปปุ๊บครับพระเอกบอกว่าเปล่าเลยนะครับผมไม่ได้เอามาทั้งนั้นตำรวจมึงเอามาดูซิตำรวจถามว่าในถุงดำนั้นมันมีอะไรพระเอกก็บอกว่าอ๋อพระผมเพิ่งจะซื้อจากโลตัสมา1องค์ครับซื้อมาไม่กี่ร้อยเองครับตำรวจสนใจเอาไปเช่าบูชาใหม่โคตรฮาเลยครับพระเอกสลับพระเปลี่ยนไปตอนไหนก็ไม่รู้เอาพระปลอมมาเปลี่ยนกับพระจริงจนตำรวจนั้นมันจับไม่ได้งงกันไปใกล้ตาแตกเลยครับพระพันล้านนั้นมันหายไปไหนเร็วแท้ความเป็นจริงพระเอกนั้นสลับพระกับคนที่เดินชนตั้งแต่แรกพระของจริงนะอยู่ที่บ้านพระเอกเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีพระเอกนะมีทีมงานครับมีน้องสาวเป็นรุ่นน้องที่เรียนวิศวกรมาด้วยกันเธอคอยวางแผนช่วยพระเอกนั้นเอาตัวรอดซึ่งเป้าหมายของพระเอกก็คือต้องการเข้าใกล้ไอ้เจ้าพ่อมาเฟียคนนั้นเขาจึงจะเอาพระไปลอกขายให้ไอ้มาเฟียเหมือนเดิมพันล้านครับโอนปุ๊บผมให้พระคุณปั๊บซื้อไหมอ่ะซื้อไหมอ่ะรอบนี้นางเอกเป็นคนขอมาซื้อพระด้วยตัวเองเพราะเธอเป็นเลขาของไอ้เจ้าพ่อไงครับนางเอกส่องพระดูก็รู้เลยอุ๊ยของแท้นะเนี่ยเธอจะโอนเงินให้พระเอกพันล้านพร้อมซื้อพระทันทีพระเอกหัวเราะในใจ พระปลอมขายได้พันล้านส่วนพระแท้กูอยู่บ้านกูไม่ได้เอามาเว้ยแท้จริงนางเอกนั้นเธอเป็นนักโบราณคดีเธอเป็นคนที่ดูของเก่าไม่มีผิดพลาดแต่รอบนี้เธอพลาดพอถูกพระเอกเอาพระปลอมมาลอกขายครับไอวิศวกรคนนี้มันฉลาดจริงๆติดกล้องเอาไว้ในพระปลอมและจะได้รู้ตำแหน่ง GPS ว่าไอเจ้าพ่อมันจะเอาพระอันนี้ไปเก็บไว้ที่ไหนจะได้รู้ว่าที่แห่งนั้นมันคือที่เก็บสมบัติไอเจ้าพ่อทั้งหมดครับนางเอกขอให้พระเอกนั้นมาทำงานร่วมกับเจ้าพ่อจะได้คอยหาสมบัติให้กับเจ้าพ่อนั้นมาสะสมเธอโอนเงิน 1,000 ล้านให้กับพระเอกและซื้อรถเบนซ์ให้พระเอก1คันและขอให้พระเอกนั้นไปตามหาพระฝาผนังเพราะเจ้าพ่อนั้นมันอยากได้พระเอกทนไม่ไหวครับจึงไปตามหาพวกที่ชอบหาสมบัติโบราณเหมือนกันลุงคนนี้มีชื่อว่าลุงโจนเป็นอินเดียนาโจนแห่งเกาหลีเขาเป็นคนที่วิจัยและเจาะประตูได้ทุกๆอย่างเลยครับลุงโจนนะเก่งมากๆเขาเป็นคนเจาะผนังหาสมบัติเก่งจริงๆพระเอกจะแบ่งให้200ล้านถ้าทำงานนี้สำเร็จลุงโจนบอกว่านี่คุณจะเอาเงินซื้อผมงั้นหรองั้นรอแป๊บขอแต่งตัวแป๊บนึงนะครับไปครับกูพร้อมเริ่มงานตอนนี้กูกำลังช็อตเงินลุงโจนบอกว่าฝาผนังที่พระเอกอยากได้นั้นมันอยู่ในภูเขาที่มีทหารนั้นดูแลล้อมรอบพระเอกไม่กลัวหรอกครับเขาทำทุกอย่างได้เพราะเขานั้นวางแผนเอาไว้หมดแล้วตอนนี้พระเอกรู้ว่าทหารกำลังยืนซองยืนตรวจการอยู่พระเอกก็มีแผนดีๆแล้วครับที่ไม่ให้ทหารนั้นจับได้และคนขับรถก็บอกว่าจะขอเข้าไปช่วยพระเอกขนของตอนนี้มีทั้งหมด3คนที่ต้องเข้าไปเอาสมบัติโบราณนะคดีพระเอกฉลาดมากๆครับพางตัวด้วยยาเข้าไปค่อยๆเจาะผนังเข้าไปเอาสมบัติโบราณได้มาแล้วครับภาพเขียนฝาผนังมาถึงตอนนี้ทุกคนคงคิดว่าพระเอกนั้นต้องเป็นโจรสินะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเองครับว่าทำไมพระเอกถึงอยากเข้าใกล้เจ้าพ่อแบบนี้บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้มันจะพีคกว่านี้อีกครับถ้าดูตอนท้ายจู่ๆคนขับรถเกิดอาการโลภมากลาภหายขึ้นมามันจะเอาภาพฝาผนังไปขายและรวยตัวคนเดียวพระเอกคำนวณแล้วว่าคนขับรถมันเผลออยู่แน่ๆเขาเวียงตลับเมตรใส่แขนของมัน
วิ่งเข้าไปตีจนเอาชนะได้ในที่สุดพระเอกน่ะเป็นคนจอมวางแผนครับเอาสมบัติมาให้เจ้าพ่อได้แล้วพระเอกบอกเจ้าพ่อว่างานนี้มันเสี่ยงเขาน่ะต้องโอนเงินให้ผมก่อนนะงานนี้ผมขอแค่500ล้านไอ้มาเฟียของขึ้นพอเห็นพระเอกมีข้อต่อรองเยอะมันจะต่อยพระเอกแต่เจ้าพ่อมาห้ามเอาไว้เจ้าพ่อบอกว่าพระเอกเป็นวิศวกรที่เก่งจริงๆวางแผนคำนวณวางแผนได้ดีมากๆหาสมบัติได้ไปสุดๆเจ้าพ่อขอให้พระเอกนั้นมาทำงานร่วมกันเถอะนะเอาละครับพระเอกเห็นแผลเป็นที่มือเจ้าพ่อมันคือแผลเป็นที่พระเอกนั้นจำไม่เคยลืมเลือนไอ้เจ้าพ่อคือมาเฟียที่เก็บพ่อของพระเอกในวัยเด็กไอ้เจ้าพ่อคือคนที่โยนช็อกโกพายให้พระเอกนั้นกินพระเอกโคตรแค้นเลยครับได้เจอมันเสียทีนะครับคนที่เขานั้นอยากแก้แค้นมาตลอดชีวิตลุงโจรก็อยากรู้ว่าทำไมพระเอกนั้นถึงไปทำงานให้คนชั่วอย่างเจ้าพ่อพระเอกบอกว่าอยู่เฉยๆเถอะนะเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูเองว่าคนฉลาดนั้นเขาใช้สมองในการแก้ปัญหาทุกๆอย่างและตอนนี้ไอ้เจ้าพ่อก็พาพระเอกมาดูห้องเก็บสมบัติของมันพระเอกตกใจเลยครับสมบัติทั้งประเทศเกาหลีถูกไอ้เจ้าพ่อคนนี้มีไว้ในครอบครองคนเดียวทั้งหมดเลยครับห้องนี้อยู่ใต้ดินครับปลอดภัยสุดๆระบบนิรภัยป้องกันมันมีอย่างแน่นหนามีเกจชัยโยพระปลอมที่พระเอกลอกขายให้พวกเจ้าพ่อมันไม่รู้ว่าเป็นของปลอมซื้อพระเอกมาเป็นพันๆล้านทางที่พระเอกนั้นซื้อในห้างมาไม่กี่ร้อยและพระเอกตอนนี้ก็ได้เจอกับแจกันที่ตัวเขานั้นเคยส่งให้กับมือไอ้เจ้าพ่อในตอนเด็กแจกันนี้แหละครับที่ทำให้พ่อพระเอกนั้นโดยไอ้เจ้าพ่อนั้นเก็บจนเฝ้ารากมะม่วงและไอ้เจ้าพ่อมันก็ขอร้องให้พระเอกนั้นตามหาสมบัติชิ้นหนึ่งมันคือดาบของกษัตริย์มีดเล่มนั้นดาบเล่มนั้นมีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านพระเอกรับปากจะตามหาดาบนั้นให้แผนการแก้แค้นจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้พระเอกฉลาดครับไปสนิทนางเอกเอาไว้ก่อนเผื่อว่าวันหนึ่งเธอนั้นจะได้ช่วยในยามคับขันกันไปพระเอกจึงไปหาอาจารย์ครับที่เก่งเรื่องขุดเจาะเบอร์หนึ่งของเกาหลีอาจารย์คนนี้ขุดเจาะใต้ดินทะลุเชื่อมต่อเมืองนั้นได้ดีเลยนะครับพระเอกต้องการให้อาจารย์คนนี้มาช่วยกันทำงานและจะแบ่งเงินให้พันล้านหลังจากที่ทำงานสำเร็จไปแล้วการที่จะเข้าไปเอาดาบมูลค่าแสนแพงนั้นได้พระเอกโชว์ความฉลาดวางแผนให้ทุกคนนั้นเห็นเป็นที่ประจักษ์ตาดาบอยู่ใต้สุสานอยู่ใจกลางเมืองเราต้องเริ่มขุดเจาะตั้งแต่ร้านกาแฟขุดไปที่สุสานแผนที่สองเราต้องใช้เงินซื้อคาเฟ่นั้นๆเลยเพื่อไม่ให้คนรู้ว่ากลางคืนนั้นเรากำลังขุดเจาะกันอยู่แผนที่สามเราต้องซื้อร้านคาราโอเกะกลางคืนเปิดเสียงเพลงให้ดังคนอื่นจะได้ไม่ได้ยินเสียงที่พวกเรานั้นขุดเจาะกันครับแผนที่สี่ซื้อบ้านใต้ดินเอาไว้เจาะไปหลายๆทางแบบนี้ไม่เกิน3วันเราขุดเจาะกันสำเร็จแน่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นบอกเลยว่าโคตรฉลาดครับการวางแผนของเขาไม่มีใครสามารถเทียบเทียมได้เลยทุกคนเริ่มเจาะกันแล้วในตอนกลางคืนนี้ชาวบ้านไม่มีใครได้ยินเลยครับเพราะเสียงคาราโอเกะมันดังมากๆรูที่เจาะเข้าไปมันค่อนข้างใหญ่กันเลยตอนนี้ทุกคนช่วยกันเจาะทำงานกันอย่างขยันขันแข็งเพื่อจะเข้าไปเอาสมบัติแสนล้านที่ไอ้เจ้าพ่อนั้นตามหาและเขาว่ากันว่าที่เก็บสมบัตินั้นมีปูนล้อมรอบขนาดใหญ่ปิดบังเอาไว้อยู่ลุงโจรจัดให้ประดิษฐ์สารเคมีออกแบบมาเพื่อเอาไว้ละลายปูนโดยเฉพาะปูนจะแน่นจะหนาสักแค่ไหนเจอสารเคมีเข้าไปยังไงก็เละเป็นโจ๊กบ้านโป่งแผนของพวกพระเอกนั้นบอกเลยว่าโคตรสุดยอดนั่นจึงทำให้พวกเจ้าพ่อดีใจที่เห็นพวกพระเอกนั้นดำเนินการไปได้อย่างด้วยดีและในค่ำคืนนี้พระเอกกำลังขุดเจาะเพื่อไปเอาสมบัติครับบังเอิญไอ้ตำรวจมันจะมาเที่ยวคาราโอเกะมันเดินเข้ามาจ้าเอด้านในไม่เห็นมีใครเที่ยวกันเลยสักคนมันเจอเม็ดหินดินทรายกรองอยู่ที่พื้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไอ้ตำรวจก็ถามเลยว่าเฮ้ยพวกมาเฟียพวกแกกำลังทำอะไรกันแน่มันรีบเปิดค้นห้องดูทุกๆห้องเข้าไปดูทันทีโชคดีที่คนงานก่อสร้างแกล้งทำท่าเต้นเพลงร้องคาราโอเกะกันอยู่พระเอกก็แกล้งเต้นอุปะอุปะอุปะบอกว่าป่าคะมาเที่ยวหรอคะถ้าป่าสนใจดูห่ำโทรเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวหนูนั้นบริการทุกระดับประทับใจให้ป่าเลยโทรมานะคะป่าเดี๋ยวเราเอาดาบมาฟันกันชะลงชงชิงไอ้ตำรวจบอกว่ากูกลับบ้านก่อนนะไม่เอาแล้วเว้ยกูดีนะครับที่ครั้งนี้ไม่ถูกตำรวจนั้นจับได้ดีที่พระเอกมันฉลาดวางแผนจนตำรวจนั้นตายใจกลับไปพระเอกบอกว่าแผนต่อไปเริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงพระเอกสั่งแก๊สมาโคตรเยอะเพื่อเอาไปขุดเจาะโดยเฉพาะงานนี้แหละครับได้เจอสมบัติเป็นพันๆล้านแน่ๆชิกกับบูมเปิดทางได้รูเบลเลอร์รูบรัมไอ้ตำรวจมันเริ่มสงสัยกันเลยครับว่าพวกไอ้มาเฟียมันทำอะไรกันแน่มันเห็นพระเอกป้วนเปี้ยนเดินอยู่แถวคาราโอเกะทุกวันไม่กลับบ้านมันจึงพยายามติดต่อพระเอกเพื่อพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวและแล้วทางด้านมาเฟีย
มันโมโหพระเอกมากๆเลยครับเพราะมันเห็นว่าพระเอกนั้นได้ไปคุยกับไอ้ตำรวจมันคิดว่าพระเอกนั้นทำงานให้กับตำรวจเป็นสายตำรวจแน่ๆมันคิดว่าพระเอกนั้นหลอกเฉพาะเรื่องดาบราคาแสนล้านเฉพาะขอให้พระเอกนั้นพูดความจริงมาให้หมดเปลือกว่าดาบด้านในนั้นมันมีจริงๆหรือเปล่าพระเอกมันฉลาดครับบอกว่าดาบน่ะมีจริงๆดาบเล่มนั้นมีเล่มเดียวบนโลกและเขาไปคุยกับตำรวจเพราะตำรวจนั้นอยากจับไอ้มาเฟียพระเอกบันทึกเสียงของตำรวจมาให้เจ้าพ่อนั้นฟังโยนความซวยไปที่ไอ้มาเฟียโดยตรงโดยที่เจ้าพ่อนั้นโมโหสุดๆไปเลยครับเขาตีไอ้มาเฟียคิดว่าไอ้มาเฟียนั้นเป็นคนร่วมงานกับตำรวจเหตุการณ์นี้พระเอกนั้นเอาตัวรอดได้โคตรเก่งสมแล้วที่เป็นวิศวกรฉลาดที่สุดในเกาหลีใต้ด้านไอ้มาเฟียก็สั่งให้พระเอกนั้นขุดเจาะต่อไปเดี๋ยวนี้พระเอกก็ต้องทำครับเพื่อตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือแผนอะไรกันแน่แผนที่ตัวพระเอกนั้นจะคว่ำบาตรไอ้มาเฟียแก๊งนี้พระเอกค่อยๆส่องกล้องดูราดราวด้านบนเพื่อไม่ให้พวกตำรวจนั้นจับเขาได้ในขณะเขาทำงานความแซ่บความมันไม่ได้อยู่ที่พระเอกฝ่ายเดียวครับทางด้านนางเอกก็เป็นอีกคนที่อยากได้สมบัติของไอ้เจ้าพ่อเธอแอบถ่ายรูปกุญแจห้องสมบัติมา1อันเธอจะไปทำกุญแจผีเปิดเข้าไปขโมยสมบัติเจ้าพ่อคนเดียวบอกเลยงานนี้สนุกแน่ๆครับแย่งสมบัติกันคนละฝั่งในขณะเดียวกันตอนนี้น้ำมันก็เริ่มทะลักท่วมลงมาในห้องใต้ดินเพราะฝนนั้นตกแรงมากด้วยความที่พระเอกฉลาดครับก็จ้างนักสู้ให้มาปกป้องตัวเขาอีกแก๊งวันหนึ่งเวลามีเรื่องพวกมาเฟียจะได้ไม่กล้าต่อกรกับเขาไงครับและการขุดสมบัติในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปแล้วชั้นด้านบนผนังด้านนี้มีดาบราคาแสนล้านรองรับเอาไว้อยู่ไอ้เจ้าพ่อมันลุ้นครับเร็วๆสิวะรีบเอามันออกมาขุดเร็วๆสิวะพระเอกเร่งมือวางแผนครับรีบเอาดาบออกมาฝนตกหนักครับน้ำกำลังจะท่วมเต็มไปหมดทาชาบอกเลยว่าไม่มีใครรอดที่นี่แน่ๆพระเอกค่อยๆส่องกล้องหาดูดาบแสนล้านอยู่ไหนว่าเจอแล้วครับดาบที่ทุกคนนั้นกำลังตามหาไอ้เจ้าพ่อน่ะมันเฮดีใจแบบสุดเสียงไปเลยดาบเล่มนี้จะทำให้มันนั้นรวยจนล้นฟ้ามันสั่งไอ้พวกมาเฟียไปเก็บพระเอกเดี๋ยวนี้ได้เลยเก็บพวกมันให้หมดเลยนะแล้วเอาดาบออกมาให้ฉันไอ้มาเฟียนะครับตอนนี้มันเปิดน้ำในชั้นใต้ดินให้แรงขึ้นมาเรื่อยๆกะเล่นงานพระเอกนั้นให้จมน้ำอยู่ข้างในนี้พระเอกตกใจเลยครับที่รู้ว่ากำลังจะโดนหักหลังเขาวิ่งเข้าไปต่อยกับไอ้มาเฟียบวกกันคนละที2ทีถ้าแพ้ก็ไม่มีใครรอดในวันนี้หรือว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันกำลังจะเป็นไปตามแผนของพระเอกครับพระเอกก็ใช้มือดึงหัวไอ้มาเฟียลากมันมาเรื่อยๆลากมันมาใกล้ๆไอ้มาเฟียพยายามดึงขาปัดโดนพระเอกทีบกลับลงไปในแท้งน้ำทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากน้ำท่วมเต็มชั้นใต้ดินลุงโจรนั่งร้องไห้เลยครับที่เห็นพระเอกนั้นไม่รอดแล้วเด็กฉลาดคนนั้นโดนน้ำพัดไปแล้วแน่พระเอกเดินมาจ้าเอ๋ลุงโจรกำลังหาใครอยู่จ้าผมออกมาตั้งนานแล้วลุงจะร้องไห้ทำไมเนี่ยลุงบอกว่ากูไม่ได้กลัวมึงตายกูไม่ได้ใช้เงินซึ่งไอ้เจ้าพ่อตอนนี้มันก็ขอพระเอกนั้นเอาดาบออกมาให้ได้พระเอกก็มีกลอุบายครับให้เจ้าพ่อนั้นตามออกมาด้านนอกชั้นด้านบนดาบอยู่ข้างนอกถ้าอยากได้ก็ตามผมมาสิเว้ยตอนนี้ฝนกำลังตกหนักซึ่งไอ้เจ้าพ่อมันก็รอชมดาบแสนล้านอยู่พระเอกก็สั่งให้รถแมคโครนั้นขุดหลุมลงไปโคตรเยอะโคตรลึกได้เจอเสียทีนะครับสมบัติที่มันสามารถประเมินค่าไม่ได้กล่องนี้แหละครับที่ทุกคนนั้นตามหากันมาทั้งเรื่องพระเอกบอกให้เจ้าพ่อลงมาดูด้วยกันสิครับลงมาสิลงมาเร็วๆเจ้าพ่อเปิดมาจ้าเอ๋ไม่เจอดาบอะไรเลยทั้งนั้นเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องโกหกที่พระเอกแต่งขึ้นดาบแสนล้านไม่มีอยู่จริงนี่คือแผนที่พระเอกนั้นอุปโลกขึ้นมาครับมึงจำได้ไหมมึงเคยเก็บพ่อของกูเรียนวิศวกรเพื่อมาล้างแค้นมึงโดยเฉพาะมึงเคยโยนช็อกโกพายให้กูกินและมึงก็ทิ้งกูไปความแค้น19ปีมานี้กูวางแผนมาโดยตลอดว่ากูนั้นจะเอาสมบัติของมึงทั้งหมดจะเล่นงานมึงนั้นจนล้มละลายไม่มีเงินใช้ด้านนางเอกที่กำลังจะไปเอาสมบัติของเจ้าพ่อเธอก็งงเลยครับสมบัติทั้งหมดหายไปไหนกันแน่สมบัติไอ้เจ้าพ่อไม่เหลือเลยนะครับสักชิ้นเดียวก็ไม่เหลือใครกันที่เอาสมบัติไปไวขนาดนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือแผนของพระเอกไงครับพระเอกตั้งใจเจาะชั้นใต้ดินมาที่ห้องสมบัติเจ้าพ่อโดยเฉพาะพระเอกไม่ได้ตั้งใจเจาะสมบัติไปหาดาบเลยนะครับโคตรสะใจไปเลยพวกมันเชื่อในแผนของพระเอกพระเอกเก็บบันไดขึ้นไปเพื่อให้เจ้าพ่อนั้นอยู่ในหลุมลึกวันนี้พระเอกจะขอล้างแค้นต่อยหน้าเจ้าพ่อสักทีและเยาะเย้ยไปว่าสมบัติของมึงทั้งหมดอยู่ในมือกูแล้วพระเอกวิ่งไปกระโดดเตะเจ้าพ่อต่อยแบบไม่ยั้งล้างแค้นให้พ่อเมื่อ19ปีที่แล้วมึงทำแบบไหนกับพ่อของกูวันนี้กูก็จะทำกับมึงแบบนั้น
ไอ้เจ้าพ่อร้องไห้หนักมากชีวิตมันไม่เหลืออะไรแล้วเพราะสมบัติทั้งหมดนั้นถูกพระเอกเอาไปหมดเลยโคตรสะใจพระเอกปล่อยให้เจ้าพ่ออยู่ในหลุมครับเหมือนกับเขาที่เคยโดนทำตอนเด็กพระเอกบอกว่าเขาตอนเด็กๆนั้นเคยร้องขออ้อนวอนเจ้าพ่อแล้วแต่สุดท้ายไอ้เจ้าพ่อมันก็เลือกที่จะไม่ช่วยพระเอกครับโคตรเท่ไปเลยพระเอกโยนช็อกโกพายลงไปให้กับเจ้าพ่อพอครั้งหนึ่งมันก็เคยโยนแบบนี้ให้กับพระเอกครับกินซะนี่คืออาหารมื้อสุดท้ายของมึงแล้วโคตรจ๋าไปเลยครับพระเอกเอาสมบัติของเจ้าพ่อทั้งหมดส่งคืนให้กับกรมตำรวจเขานั้นไม่ได้เป็นโจรครับเขาเป็นวิศวกรที่ช่วยตำรวจต่างหากบทสรุปที่พระเอกมาชนะมันก็เป็นไปตามนี้ครับแผนที่1พระเอกนั้นเตี้ยงกับตำรวจดีลงานกันไว้แล้วครับขอให้ตำรวจนั้นแกล้งเล่นละครอาบน้ำพระเอกจะเอาสมบัติทั้งหมดคืนให้กับตำรวจและขอให้ตำรวจนั้นทำเป็นไม่รู้เรื่องทั้งๆที่ตำรวจนั้นคือเพื่อนซีของพระเอกครับแผนที่2พระเอกหลอกทุกคนว่าจะขุดเจาะไปที่สุสานของดาบแต่ความเป็นจริงพระเอกแบ่งทีมครับขุดเจาะไปที่ห้องสมบัติของเจ้าพ่อเจาะไป2ทาง2แห่งพวกเจ้าพ่อไม่มีทางรู้เพราะพวกมันนั้นใจจดใจจ่อรอดูดาบแสนล้านทางเดียวเท่านั้นมันไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนกำลังขุดไปที่ห้องสมบัติของมันพระปอมของพระเอกนั้นติด GPS อยู่ครับคนเจาะก็รู้สิครับว่าต้องเจาะไปทางไหนชัยชนะทั้งหมดเป็นของพระเอกหนังเรื่องนี้และพระที่พระเอกขายได้ตั้งแต่ต้นเรื่องเขาขายได้เป็นพันๆล้านมันก็คือพระปอมไม่ใช่พระจริงซื้อมาแค่ไม่กี่ร้อยเท่านั้นแต่ได้เงินมาเฟียมาเป็นพันๆล้านพระเอกเอาเงินตรงนี้มาแบ่งให้กับทีมงานทุกคนใช้นางเอกก็โทรมาชื่นชมครับว่าพระเอกน่ะเป็นสุดยอดจริงๆไม่มีใครคาดเดาคาดถึงเลยว่าพระเอกนั้นจะเก่งขนาดนี้ด้านไอ้มาเฟียก็โคตรหาติดอยู่ในท่อไม่มีใครช่วยก่อนพวกมึงจะร่ำรวยมึงกลับมาช่วยกูก่อนพระเอกสามารถเอาพระที่หายไปกลับมาคืนที่หมู่บ้านพระที่ทุกคนนั้นตามหาพระของคนบ้านนอกครับพวกตำรวจก็จับพระเอกมาครับใส่ร้ายว่าพระเอกต้องเป็นคนขโมยพระมึงเอาพระเราไปใช่ไหมให้บักหำแลพระเอกมีตังจ้างมาเฟียมาเอาคืนตำรวจโคตรเยอะพอพระเอกรู้มาแล้วว่าตำรวจพวกนี้มันอยากได้พระมันคอยส่งพระให้กับเจ้าพ่อพวกมันเป็นโจรในเครื่องแบบครับที่อยากเอาพระไปขายให้เจ้าพ่อเหมือนกันพระเอกจึงเอาเงินเก็บไปจ้างลูกน้องให้มาเอาคืนตำรวจพวกนี้บอกเลยว่าโคตรสะใจเก็บตำรวจหมดปี้เลยครับเขาสามารถนำพระกลับมาอยู่ในจุดที่เดิมได้ฉลาดใหม่ก็คิดดูเอาพระหลักร้อยไปขายหลักพันล้านจนพระเอกได้ฉายานามมาว่าชายคนนี้สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นสมบัติทองคำได้ทุกคนคิดว่าพระเอกหนังเรื่องนี้ฉลาดไหมครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะและหนังเรื่องรวมกันเราต้องฉกกระจบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ